ินนกรอสุรินทร์นะครับครับเปิดเข้ามาอิงเกรโซพุ่งมงได้แล้วจังหวะนี้มาเข้าทางพันษาครับพันษาหักมาแล้วติดยังได้ทีนึงต้องเคลียร์ครับแล้วปั๊มกันตรงนี้เป็นเตะมุมของบุรีรัมย์ครับเนี่ยผู้ตัดสินชัยเริกบอกเป็นแค่ลูกเตะมุมครับขอเช็คกับทีมงานผู้ตัดสิน VR ก่อนนะครับว่าจะเปลี่ยนคำตัดสินหรือเปล่าครับจังหวะ50-50นี่เดินไปกดดันผู้ตัดสินเลยครับนี่ครับผมชัยเริกงามสมครับจังหวะโยนโค้งเข้ามานะครับแล้วโอ้โหไปโดนมือของทางอาเลฟเวียร่านี่จริงๆครับมาทั้งเกมครับอาเลฟเวียร่าคนนี้ก็ช่วยบล็อกลูกยิงจังหวะสุดท้ายของทางฝั่งบุรีรัมย์ได้ตลอดนะครับดูครับโอ้นี่ถ้าเกิดเสียจุดโทษไปถ้ากับว่า2เซนเตอร์นะครับวันนี้จะทำเสียกันคนละ1จุดโทษเลยนะครับจังหวะเสียจุดโทษก่อนหน้านี้นี่เป็นสุพันธ์ทองสงครับกัปตันทีมที่ไปเสียบใส่สุภโชคสารชาตินะครับอันนี้ดูอีกมุมนึงครับจังหวะบอลนี้ไปโดนแขนเลยครับของทางอาเลฟเวียร่าครับตัวพยายามจะออกแอคชั่นว่าพยายามบิดตัวหนีแล้วนะครับแต่ว่าดูจากภาพตรงนี้ก็ต้องอยู่ที่ผู้ตัดสินแล้วครับชัยเริกงามสมครับจะตัดสินใจยังไงครับกับช็อตนี้ระหว่างที่ดูจอไปนี่ก็สื่อสารกับคุณสุกรภูอดมไปด้วยนะครับที่ห้อง VR ครับนี่ครับพยายามจะออกแอคชั่นครับดูครับตัดสินแบบไหนครับจุดโทษสิครับโอ้โหจังหวะนี้ครับแต่ภาพเมื่อสักครู่นี่เห็นทางนฤดินนี่กับตันทีมของบุรีรัมย์แวบๆนะครับมีรอยยิ้มเลยครับถือว่าจังหวะที่ไปกดดันของเขานี่ได้ผลเลยครับส่วนคนนี้นี่คอตกเลยครับอเลฟเวราเดี๋ยวต้องดูครับว่าเพชรฆาตนี่ยังเหมือนเดิมครับสุภโชคสารชาตินะครับเจ้าเก่าครับแม่ลูกแรกทำได้ดีลูกนี้ขออีกสักทีครับสัญญาณมาครับสุภโชคสารชาติดวลกับแพทริกเดโต้ย่องมาแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับยิงเหมือนเดิมครับเดโต้ก็พุ่งไปทางเดิมครับ 2-1 ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพลิกกลับมานำสุพรรณบุรี FC แล้วครับโอ้2ประตูจากจุดโทษนี่ของสุภโชคครับเหมือนแดจาวูเลยครับจังหวะนี้ยิงไปตรงกลางอีกแล้วนะครับแล้วก็เดโต้เองก็พุ่งไปทางซ้ายมือตัวเองครับโอ้เป็นประตูขึ้นนำนะครับของทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมเยือนครับพลิกแซง2ประตูต่อ1ครับดูอีกทีจังหวะยิงนี่เลยครับยิงก็ไปหลอกไปตรงกลางนั่นเลยครับลูกแรกเนี่ยบอลจะไม่โด่งแบบนี้นะครับแต่ยิงนี้แทบจะก๊อปปี้เพสมาวางไว้เลยครับแล้วสะใจครับคุณเนวินชิดชอบครับโอ้โหครับถือว่าพลิกมาในช่วงของต้นเกมครึ่งหลังได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับ